อันนี้เราก็มาที่ Apple ลูกแรกนะครับลูกแรกเรียบร้อยคอนทัวร์คัตปึ๊บนี้เราจะเริ่มไดคัตก็เลือก Apple ลูกที่2แล้วก็ลองเช็คพอร์ตนะครับว่าอยู่พอร์ตคอมอะไรคอม1คอม2หรือคอม3แล้วก็เลือกพอร์ตคอมที่สาย USB เสียบอะครับแล้วก็พอสั่งปริ้นเรียบร้อยปุ๊บเราก็คัดเลยครับมันก็จะขึ้นรูปว่าเราวางตำแหน่งไหนให้จุดดำ2จุดอะครับไว้ด้านหน้าฝั่งขวาครับดูลุคกิ้งให้ดีนะครับลุคกิ้งลุคกิ้งให้อยู่ตรงรูช่องสีดำอะครับผมแล้วก็เลื่อนหัวใบมีดไปไว้ที่วงกลมอันแรกอะครับวงกลมอันแรกเห็นไหมครับแล้วก็ลองกดดูครับให้มันตรงกับวงกลมอันแรกเลยครับพอตรงเรียบร้อยเราก็กด next เลยครับ next ต่อเลยครับทีนี้ถ้ามันจะให้เซฟไฟล์เราก็ตั้งชื่อธรรมดาครับแล้วก็เซฟไปแล้วก็กดคัตเลยครับกดคัตคัตปุ๊บไฟมันก็จะอ่านมาร์กแรกอะครับเลื่อนไปไฟสังเกตที่หน้าจอนะครับมันขึ้นสีดำอ่านมาร์กแรกเสร็จแล้วมันก็เลื่อนไปมาร์กที่2มันเลื่อนเองเราไม่ต้องไปกดอะไรนะครับมันก็จะอ่านมาร์กไปมาร์กที่3สังเกตไฟหน้าจอมันจะอ่านตรงจุดดำๆกลมๆอะครับแล้วก็ไปมาร์กที่4แล้วก็มากลับมาจุดเริ่มต้นจุดแรกครับผมตรงนี้เราจะปรับสปีดความเร็วก็ได้นะครับแล้วก็มันก็จะเริ่มไดคัตเลยครับรูปแรกตรงนี้เราก็ไม่ต้องกดอะไรมันจะอ่านมาร์กออโต้อัตโนมัติเองครับ